รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย 6-12 ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นดูอาให้ห่างไกลจากโรคร้ายอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลบารอซีวัลจุนูนีวัลจุซามีวะมินซัยยิอิลอัสกอมโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากโรคด่างขาวความวิกลจริตโรคเรื้อนและจากความเจ็บป่วยที่เลวร้ายทั้งหลายอามีนอัสสลามุอะลัยกุมค่ะสวัสดีป.3ทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งวิชาคณิตศาสตร์ตอนนี้เราเรียนถึงเรื่องของการคูณอยู่นั่นเองนะคะการคูณเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยกันไปแล้วว่ามันคือการทำให้จำนวนเพิ่มขึ้นครั้งละเท่าๆกันนะคะแล้วเราก็ได้ฝึกดูสูตรคูณกันไปแล้วนะคะสูตรคูณที่ประกอบไปด้วยตัวตั้งและตัวคูณนะคะนอกจากนั้นก็มาถึงเรื่องกฎของการคูณนะคะกฎของการคูณข้อแรกนะคะที่เราคุยกันไปเมื่อครั้งที่แล้วมีอยู่ว่าในการคูณนะคะในการคูณถ้าตัวตั้งนะถ้าตัวตั้งและตัวคูณสลับที่กันถ้าตัวตั้งและตัวคูณสลับที่กันคำตอบที่ได้ก็จะยังเท่ากันเสมอนะคำตอบที่ได้ก็จะยังเท่ากันเสมอยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมติครูมี7คูณ4ก็จะเท่ากับ4คูณ7ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกฎข้อที่1ของการคูณก็คือการสลับที่นั่นเองนะคะถ้าสลับที่กันนะคะคำตอบก็จะยังได้เท่ากันเสมอโอเคไหมคะทีนี้เราลองมาดูกฎของการคูณอีกข้อนึงนะคะเป็นกฎของการคูณข้อที่2เมื่อกี้ข้อแรกเราคุยกันไปแล้วว่าการคูณสลับที่กันคำตอบก็จะเท่าเดิมนะคะส่วนมาดูข้อที่2นี้นะคะข้อที่2จะซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะซึ่งนะกฎของการคูณข้อที่2มีอยู่ว่าถ้าตัวคูณเพิ่มขึ้นคำตอบก็จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนที่เป็นตัวตั้งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าตัวคูณเพิ่มขึ้นคำตอบก็จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนที่เป็นตัวตั้งจะให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นครูยกตัวอย่างเช่นเอาแม่ง่ายๆละกันนะคะยกตัวอย่างเช่น2โอเค2คูณ5โอเคนะ2คูณ5 2คือตัวตั้งถูกไหมคะ5ก็คือตัวคูณ2คูณ5นะคะถ้า2คูณ5ดูคำตอบเลยนะคะ2คูณ5ก็เท่ากับเท่าไหร่5บวกกัน2ครั้งคำตอบก็คือ10นั่นเองโอเคนะเพราะฉะนั้น2คูณ5เท่ากับ10เอาย้ายได้ไหมเนี่ยย้ายไม่ได้นะคะโอเคทีนี้2คูณ5เท่ากับ10แต่ถ้าเป็นขีดขั้นไว้นิดนึงแล้วถ้าเป็น2คูณ6ก็จะเป็นเท่าไหร่เลยเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ต้องไปดูสูตรคูณแล้วก็ได้เรากลับมาดูตรงที่กฎเลยค่ะตัวคูณเพิ่มขึ้นตอนนี้ตัวคูณเพิ่มจาก5ไปเป็น6ใช่ไหมคะตัวคูณเพิ่มจาก5ไปเป็น6เพิ่มขึ้น1เพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนที่เป็นตัวตั้งจาก10ก็เพิ่มไปเป็น12เห็นไหมตัวคูณนะคะตัวคูณเพิ่มขึ้น1จาก5เพิ่มไปเป็น6คำตอบก็จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนของตัวตั้งก็คือจาก10เพิ่มไปเป็น12อันนี้กฎข้อที่2
นะคะอีกอย่างหนึ่งของกฎข้อที่2นะคะอีกอย่างหนึ่งด้านล่างเห็นไหมคะกฎข้อที่2จะมีอยู่2บรรทัดด้วยกันนะคะทีนี้ในกรณีที่มันลดลงเมื่อกี้ในนี้กรณีที่มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะลดลงก็เช่นเดียวกันถ้าตัวคูณลดลง1คำตอบก็จะลดลงตามจำนวนที่เป็นตัวตั้งเช่นเดียวกันครูเอาตัวเดิมเลยนะครูเอาตัวเลขเดิมเลยถ้าครูเอา2คูณ5ใช่ไหม2คูณ5เท่ากับ10ตอนนี้อันนี้คือตัวเดิมอยู่นะถ้าตัวคูณลดลงตัวคูณก็คือตัวนี้ตัวคูณก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะถ้าตัวคูณลดลงก็จะเป็น2คูณ4ถ้าตัวคูณลดลงถ้าตัวคูณลดลงคำตอบก็จะลดลงตามจำนวนที่เป็นตัวตั้งอันนี้คือตัวคูณนะคะตัวคูณลดลงแล้วนะคำตอบจาก10ก็จะลดลงลดลงตามจำนวนที่เป็นตัวตั้ง10ลดไป2ก็จะเหลือเท่าไหร่เองก็จะเหลือ8เองนะคะอันนี้ก็คือกฎการคูณข้อที่2จำไว้ว่าถ้าตัวคูณนะถ้าตัวคูณเพิ่มขึ้นตัวคูณเพิ่มขึ้นคำตอบก็จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนที่เป็นตัวตั้งด้านหน้าแต่ถ้าตัวคูณลดลงนะถ้าตัวคูณลดลงคำตอบก็จะลดลงจากเดิมนะคะลดลงจากเดิมตามจำนวนที่เป็นตัวตั้งเช่นเดียวกันหลังจากที่เราได้เรียนรู้กฎของการคูณทั้ง2ข้อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นลองมาทำนะคะลองมาทำแบบฝึกดูซิว่านะคะถ้าเราจะใช้กฎการคูณในการทำแบบฝึกหัดนี้นะคะเราจะทำได้อย่างไรข้อที่1เลยค่ะข้อที่1เขาถามว่าจำนวนอะไรที่จะเติมนะคะที่จะเติมลงในช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างนี้นะจำนวนอะไรที่จะเติมลงในช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างนี้นะคะซึ่งช่องสี่เหลี่ยมมีอยู่3ที่ด้วยกันนะคะข้อนี้ช่องสี่เหลี่ยมมีอยู่3ที่ด้วยกันซึ่งถ้าสังเกตจำนวนนะคะก็จะมาจากรูปนะสังเกตจำนวนก็จะมาจากรูป7ตรงนี้แทนจุดสีแดงในแถวแรกที่มีอยู่ทั้งหมด7จุดด้วยกันนะคะหรือวงกลมสีแดงทั้งหมด7วงนี้นะคะ7ในแนวตั้งนะเพราะนั้นทุกแถวก็จะเป็น7ทั้งหมดเลยนะในแนวตั้งมีอยู่7ในแนวนอนมีอยู่6ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเพิ่มขึ้นเท่ากันทุกแถวทั้งแนวตั้งและแนวนอนในแนวตั้งมี7ในแนวนอนมี6ก็เป็นที่มาของ7คูณ6เพราะฉะนั้น7คูณ6เท่ากับเท่าไหร่ลองเติมไปดูสิคะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากเติมเสร็จแล้วก็มาดูต่อตรงนี้นะคะรวมถึงรูปด้วยรูปนี้จากที่วางอยู่แบบนี้ก็ถูกวางสลับกันนะถูกวางสลับกัน6มาอยู่ในแนวตั้งแทนเพราะฉะนั้นลองดูซิในแนวนอนนี้จะเป็นจำนวนเท่าไหร่หลังจากดูภาพเสร็จนะคะก็มาเติมเลยค่ะ6คูณกับอะไรตรงนี้แล้วได้เท่าไหร่สรุปก็คือ7คูณ6ก็จะเท่ากับ6คูณกับเท่าไหร่ข้อนี้เด็กๆทำโดยที่ไม่ต้องทำไมคะไม่ต้องวาดภาพนะคะไม่ต้องวาดภาพเดี๋ยวครูเขียนตัวอย่างให้ดูข้อที่1เราเขียนโจทย์เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็เขียนว่าเขียนช่องแบบนี้เลย7คูณ6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น6คูณกับอะไรเท่ากับเท่าไหร่แล้วมาสรุปอีกทีนึงว่า7คูณ6เท่ากับ6คูณอะไรนะคะเพราะนั้นในข้อ1เราเขียนโจทย์เสร็จนะคะเราเขียนโจทย์เสร็จจำนวนอะไรที่จะเติม
ลงในช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็เราเขียนตรงนี้เลยนะคะรูปนี้เอาไว้ดูนะคะรูปนี้เอาไว้ดูนะคะไม่ต้องวาดตอนที่เราเขียนเราเขียนเท่านี้ก็พอนะคะเพราะนั้นข้อที่1ดูซิว่าจะเลือกกฎข้อไหนของการคูณมาใช้เสร็จเรียบร้อยเราก็ไปต่อข้อที่2เขาถามว่าคำตอบของ7คูณ6นะคะคำตอบของ7คูณ6 7คูณ6มีค่ามากกว่าคำตอบของ7คูณ5อยู่เท่าไหร่ข้อนี้นะคะครูมีตารางสูตรคูณมาให้นะคะตารางสูตรคูณแม่7มาให้เพราะฉะนั้นลองสังเกตจำนวนตรงนี้ค่ะ7ไป14 14ไป21 21ไป28เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่นะคะแล้วลองดูว่า63มา56มา49ลดลงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแม่7ก็น่าจะต้องเพิ่มขึ้นทีละ7หรือลดลงทีละ7ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเขาถามว่าถ้าคำตอบของ7คูณ6นะจะเท่ากับ7คูณ5แล้วบวกไปเท่าไหร่ถูกไหมเพราะว่าจาก5เอ้ยขอโทษค่ะจาก6ไป5ใช่ไหมจาก6ไป5เนี่ยมันต่างกันอยู่เท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าตัวตั้งนะคะเป็นตัวเดียวกันแสดงว่าเป็นแม่เดียวกันเพราะฉะนั้น6นะคะกับ5ต่างกันอยู่เท่าไหร่ลองเขียนไปดูตรงนี้ในขณะเดียวกันนะคะในขณะเดียวกันข้อด้านล่างนะคะ7คูณ6น้อยกว่า7คูณ7อยู่เท่าไหร่นะ7คูณ6น้อยกว่า7คูณ7อยู่เท่าไหร่เพราะนั้น7คูณ6จะน้อยกว่า7คูณ7อยู่เท่าไหร่นะคะเพราะนั้นลองดูซิตรงนี้จะเติมอะไรลงไปนะคะนักเรียนลองเติมด้วยตัวเองแล้วเดี๋ยววันศุกร์เรามาเจอตรงนี้เรามาคุยข้อนี้กันโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นอยากให้เราลองทำมาดูก่อนถ้าเราทำได้ครูก็จะเข้าใจว่าเราเข้าใจแต่ถ้าเราไม่แน่ใจหรือเราทำไม่ได้กลัวว่าจะผิดไม่ต้องกลัวนะคะทำมาเลยถ้าเราทำผิดครูจะได้รู้ว่าเรายังไม่เข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาคุยข้อนี้กันอีกทีนึงนะคะข้อที่2กับข้อที่3นะคะเด็กๆสามารถลอกโจทย์แล้วก็เขียนตรงนี้ลงไปได้เลยนะคะลอกโจทย์แล้วก็เขียนตรงนี้ได้เลยไม่ต้องวาดตารางสูตรคูณลงไปก็ได้นะคะอันนี้เอาไว้ดูเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับคาบนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะอัสสลามุอะลัยกุม